การวิเคราะห์จุดเด่นของหนังสือหนังสือเรียนหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานกลุ่มการจัดการอาชีพรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การเล่มน,นี้เรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสพุทธศักราช2563ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจุดเด่นของหนังสือ 1. นเนื้อหาสาระครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 2. มีการยกกรณีศึกษาให้ผู้เรียนได้ศึกษาและคิดวิเคราะห์ตามที่ได้ศึกษามา 3. ม,มีใบงานและแบบทดสอบให้ผู้เรียนฝึกทำเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ 4. มีการเสริมความรู้โดยใช้ QR code เพื่อเสริมความรู้ให้แก่ผู้เรียนการสแกน QR code 1>, 1. สแกน QR Code ด้วยกล้องของ iPhone 2. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน Line 3. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ